นี้บูน่ามาที่งาน Thailand Coffee Fest 2019นะคะเริ่มจิบก็ไม่รู้จบกาแฟมันมีอะไรที่เรียนรู้เยอะมากมีหลายๆจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับงานนี้ก็จะมีบูน่ากับพี่เวกที่จะพาทุกคนมาเที่ยวในงานนะคะแต่บูน่าไม่แน่ใจว่าพี่เวกเขาจะพาไปดูอะไรบ้างแต่บูน่ามั่นใจในตัวเองมากว่าสิ่งที่บูน่าจะพาทุกคนไปดูมันเป็นของดีเลยนะคะยิ่งใหญ่อลังการไปดูเครื่องคั่วนะคะซึ่งบูน่าอยากมีเครื่องคั่วของตัวเองมากๆเลยค่ะไม่เคยเห็นเครื่องคั่วแบบเล็กขนาดนี้มาก่อนของบูน่านะว่าเจ๋งแล้วใช่ไหมนี่สายโคบรูมาเจออันนี้น่าเจ๋งกว่าบอกแล้วมากันเลยเนี่ยไม่ธรรมดาอันนี้เป็นเครื่องที่เรียกว่าโคบรูแมชชีนนะครับเครื่องทำโคบรูก็คือการทำกาแฟสกัดกาแฟโดยใช้น้ำเย็นซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้วิธีการแช่หรือเรียกว่าซิปปิ้งไอ้เครื่องนี้เนี่ยสามารถล่นระยะเวลามันลงมาจาก10ชั่วโมงที่โคบรูจะต้องบ่มใช่เหลือ15นาทีท่านผู้ชมและรสชาติไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเราลองดูน้องบรูน่ามีเจ๋งๆนี้ปะล่ะก็มีกาแฟญี่ปุ่นนะคะที่ทำดริปด้วยเซรามิกไม่ใช้กระดาษในการดริปเลยแล้วมันไม่มีรูแต่มันก็ยังดริปลงไปในแก้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบมหัศจรรย์มากไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนสามารถทำดริปโดยไม่ใช้กระดาษอย่างน้อยก็ไม่มีขยะนะคะดีมากที่นี่แยกขยะประมาณ 1-2-3 ถังมันต้องอย่างนี้ก็เดินก้าวไปข้างหน้าผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่กัญญาพัฒน์สิริพัฒน์ปัญญาเอสเย็นใช่ครับผมซึ่งมีที่นี่ในประเทศไทยที่เดียวที่เดียวคิดค้นเห็นว่ามีการประกวดด้วยเราเองพยายามจะหาตัวตนของเราในการเสิร์ฟกาแฟซึ่งมาเราเป็นเมืองร้อนแน่นอนมันก็ไม่พ้นเมนูนี้แน่นอนชื่อว่าเอสเย็นมันเป็นไทยๆจริงครับคือมันต้องการความสุขสนานดนตรงดนตรีทุกอย่างสนุกหมดอย่างปีนี้ครับพี่เลครับเรามีเพื่อนบ้านเราจากสปป.ลาวก็เข้ามาร่วมสนุกกับเราด้วยเหมือนกันเห็นอยู่เหมือนกันก็สร้างสีสันได้ดีสร้างสีสันสนุกสนานครับก็ค่อยกระจายไปใช่ครับทีละก้าวนะค่อยขยายออกไป10สุดยอดเมล็ดกาแฟไทยนะครับอันดับ1นะครับเป็นกาแฟจากขุนช่างเคียนนะครับจังหวัดเชียงใหม่10สุดยอดกาแฟไทยปีนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณจำนวนของเกษตรกรที่ส่งเข้ามาแข่งขันปีนี้ส่งมา138รายแล้วก็ในเรื่องของคะแนนกาแฟไทยนี่ได้คะแนนสูงมากที่1เนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ที่2ที่3ก็เลย90เรื่องแพ้ชนะไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญเราอยากให้เกษตรกรเนี่ยได้คุณภาพที่ดีขึ้นก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายปีนี้รู้สึกว่านอกจากเรื่องราวของกาแฟแน่นอนแหละแต่ว่ามันมีแบบองค์ประกอบอื่นด้วยมันมีอะไรบ้างครับที่เราได้ฟังในปีนี้ครับปีนี้เรามีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกาแฟเข้ามาเยอะขึ้นนะครับอย่างที่บอกมีไอศกรีมมีเบเกอรี่นะฮะมีการตกแต่งร้านกาแฟมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านกาแฟเกษตรกรรีจิสเตอร์เข้ามาแล้วก็เอากาแฟตัวเองมานำเสนอเหมือนจับบิสเนสมาชนกันแต่มาชนกันที่นี่เลยใช่บูน่าไม่แน่ใจว่าพี่เลจะเจออะไรบ้างแต่บูน่าขอบอกเลยค่ะว่าเจอความสุขนะคะที่ได้มาในงาน Coffee Fest 2019นะคะชอบมากใช่เลย Thailand Coffee Fest 2019ถือว่าอลังการยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายปีนี้ขนาดนี้ปีหน้าผมว่าน่าจะมีความเป็น international มากเจ๋งกันแน่นอน